หรือยังโอเคมาแล้วจ้าสวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Stock In Trend นะคะเราจะพบกันทุกวันเวลา 10:30 นค่ะวันนี้ก็อยู่กับเก๋นะคะดารินปริญญากูลและอาจารย์จาก Infin School คืออาจารย์แฟร์ค่ะกวินประภาประภาวินนรกุลนะคะค่ะวันนี้เปิดตลาดมาแล้วครึ่งชั่วโมงหุ้นบวกไป8จุดกว่าๆนะคะวันนี้เรามีหุ้นมาให้ดูกันหลายตัวแต่ก่อนจะไปถึงหุ้นก่อนจะไปได้ขอแวะนิดนึงได้ไหมคะพี่ดีเดี๋ยวกำลังวิ่งเลยเดี๋ยวให้ถ้าเกิดว่าเดี๋ยวกลับมาแล้วเราวิ่งนะจะพูดต่อโอเคเรามาดูกันก่อนว่าวันนี้ในหน้าเว็บ e-finance ของเรามีข่าวอะไรน่าสนใจบ้างข่าวนี้ที่หนึ่งของเราในวันนี้นะคะคือ BTS เมื่อวานนี้มีการแถลงข่าวแล้วก็เหมือนจะส่งมอบรถไฟสายสีเขียวอะไรกันBTS ลั่นรายได้พุ่ง 200% สายสีเขียวใต้จะดันผู้โดยสารให้โต 4-5% รายละเอียดสามารถคลิกเข้าไปอ่านได้นะคะเราไม่อ่านให้ฟังเนาะเดี๋ยวมันจะเวิร์กเกินไปแต่เดี๋ยวเราจะมาดูหุ้น BTS กันว่ามีข่าวแล้วมันจะดีไหมดีเลยไหมวันนี้อันนี้ SISB นี่จะเข้าเทรดพรุ่งนี้นะคะหุ้นร่วมส่วนกำไร Wise Logistics เป็นหุ้นเด่นวันนี้ในช่วงเช้าของเราเราตั้งคำถามว่ามันผ่านจุดต่ำสุดแล้วหรือยังหลังสงครามการค้ายังระอุอยู่ก็มีมุมมองโบรกเกอร์ต่างๆอยู่ในนี้นะคะส่วนเดี๋ยวสัญญาณเทคนิคอะไรจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะเนี่ยสุดท้ายคืออะไรสล็อตสุดท้ายอันนี้จะมี4สล็อตนะคะสามารถที่คิดไปตามจุดอ๋ออันนี้ยังเป็นประเด็นร้อนเมื่อวานเราพูดไปแล้วขายใหญ่แยง IPO อุ๊ยไม่เอาพรุ่งนี้จะมี IPO เข้าเทรดดึงๆอ่ะก็ประมาณนี้ส่วนนี่ค่ะจะแนะนำอีกหนึ่งคอลัมน์มังแฟร์นั่นมันไม่ใช่คอลัมน์หรอกแต่ว่ามันเป็นอินดิเคเตอร์ค่ะขึ้นลุกขึ้นขึ้นค่ะขึ้นอีกขึ้นอีกนิดนึงพอยุดตรงนี้ค่ะข่าวยอดนิยมเผื่อเราอยากรู้ว่าวันนี้คนอ่านข่าวอะไรเยอะที่สุดนี่ตัวนี้เยอะสุดเลยนี่ไงลงมาเลย BTS ก็เป็นอันดับหนึ่งเนาะแล้วก็วันนี้เดี๋ยวจะพูดถึงตัวนี้ด้วย BCPG เมื่อเช้าประกาศปันผลจ้า SC มีการร่วมทุนกับพันธมิตรญี่ปุ่นแล้วก็ดาวโจนส์นี่ติดอันดับทุกวันเมื่อคืนดาวโจนส์บวกไป100กว่าจุดดีใจด้วยเช้านี้หุ้นเราก็บวกเนาะขอให้เราทำเหมือนดาวโจนส์แล้วก็เราจะมีสรุปหุ้นเด่นทางเทคนิคแล้วก็หุ้นเด่นทางพื้นฐานของหลายๆโบรกเกอร์ให้ดูกันทุกเช้านะคะอันนี้มีทุกเช้าเลยมั้ยคะทุกเช้าจ้ะต้องอยู่ลำดับ5ตลอดมั้ยคะหรือว่าแล้วแต่อยู่1ใน5ตลอดโอเคส่วนใหญ่สังเกตลูกค้าเราจะสนใจหุ้นเด่นทางเทคนิคนะแต่เรามีพื้นฐานก็มีเนี่ยหุ้นเด่นทางพื้นฐานอันนี้คือข่าวล่าสุดค่ะข่าวล่าสุดที่เราอัพขึ้นแต่อันนี้เป็นข่าวยอดนิยมที่มีคนอ่านเยอะมาใครที่มีคำถามเรื่องหุ้นนะคะสามารถฝากไว้ได้เราจะมาติดตามให้ต่อในวันพรุ่งนี้ถ้าวันนี้ไม่เพียงพอต่อเวลาแต่ถ้าเกิดว่าเวลาพอเราก็จะคุยกันให้ณบัดนี้เลยมีคำถามถามมาได้นะไม่มีอะไรจะถามทักทายกันเข้ามาก็ได้ค่ะทักทายกันมาได้หรือว่าใครอาจจะบอกว่าเฮ้ยไม่สะดวกที่จะดูไลฟ์เราก็สามารถไปดูย้อนหลังได้หรือฝากไว้นะฝากไว้ก็ได้พรุ่งนี้ฝากนิดนึงค่ะได้ฝากไว้ตอนนี้ก็ได้แล้วก็เดี๋ยวคืนนี้ค่อยมาฟังอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะอ่ะอันดับแรกเราก็มาดูใน F6 ของเรานะคะวันนี้มีคนเล่นไทเกอร์มาแรงมากเสือมาเออ233%โอ้ตอนนี้ตอนซื้อขายที่ดูดิตอนนี้ประมาณ10:3010:30เข้าไปดูไหมว่ามันยกขนาดไหนจัดไปนะคะเอาตัวแรกเลยไทเกอร์ค่ะไทเกอร์นี่ทำอะไรกันบ้างคะโอ้ไทเกอร์เนี่ยเพิ่งเข้าตลาดแต่เอาจริงจำไม่ได้น้องแฟดูหน่อยเดี๋ยวเราต้องเปิดนะเดี๋ยวเราต้องเปิดเราใส่ตัววอลุ่มธรรมดาไปก่อนคุณเป็นขาเทคนิคคุณต้องดูกราฟก่อนเลยใช่ไหมต้องแวะมาหน่อยแวะมาเยี่ยมชมค่ะวันนี้เป็นยังไงบ้างนะคะระหว่างแฟเปิดกราฟใช่ค่ะเปิดไลฟ์เผื่อมีใครถามคำถามเข้ามาปึ๊บตอนนี้กดฟูลตอนนี้มีเท่านี้เนาะเพิ่งเทรดมาไม่กี่วันเองใช่ถูกต้องก็จริงๆก็ไม่ได้เยอะอะไรเพิ่งเทรดไปเท่าไหร่24ใช่ค่ะนี่กี่วันเองใช่ไม่กี่วันเองนะคะถูกถ้าอยากรู้ว่ากี่วันแนะนำเปิด VA ก็ได้ค่ะแล้วลองเลือกวันที่ดูแบบว่าไกลๆหน่อยเดี๋ยวมันจะบอกว่าอ้าวเราเทรดมาแล้วกี่วันนะคะ BTOE นี่พีเรียดก็ได้ค่ะสมมุติใส่ไปไกลๆเลย90
ในรอบตั้งแต่เปิดการเทรดมาเนี่ยของเขาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะคะราคาเขาเคลื่อนไหวอยู่ตั้งแต่เทรดมาเลยอันนี้คือใส่ให้เกินทั้งเกินวันที่เขามีจำนวนเทรดตั้งแต่3.46 บาทไปจนถึง3.88 บาทโอ้โหแก๊ปน้อยมากเลยอ่ะเคลื่อนไหวไม่ค่อยไม่ได้ไกลอะไรขนาดนั้นแล้วก็จริงๆก็วอลลุ่มก็ตอนนี้ถ้าเกิดเราอยู่รับตรงนี้ก็แสดงว่าแนวรับสำคัญอยู่ที่3.68 บาทสามจุดหกแปดแล้วก็ดาวต้านอยู่ที่3.84ที่มีคนอยู่เยอะที่สุดมาดูเขาทำธุรกิจอะไรนะไปค่ะยังไม่รู้เหมือนกันเลยเขาทำอะไรไปที่จำไม่ได้เอาจริงๆคือหุ้นมีมากมายในตลาดจริงค่ะหลังๆเริ่มเข้ามาเยอะด้วยนะคะข่าวก็จำไม่ได้นะสต็อกโฟกัสค่ะหน้าหลักนะคะเข้าไปที่หน้าหลักไปเช็คกันว่าเขาทำกิจการอะไรไม่มามั้งอีกทีมาแล้วเอาเป็นจอใหญ่เลยไปไม่ใช่อันนั้นหนูคลิกผิดจอนี่ดีกว่าอันนี้ไม่อยู่ด้วยหนูคลิกผิดจอปึ๊บเรามีหลายหน้านะคะแป๊บนึงนะคะปึ๊บนี่ค่ะจะอยู่ตรงนี้ที่เราเปิดขึ้นมาไหนเบราว์เซอร์ปึ๊บโอเคเปลี่ยนภาษาด้วยค่ะมารู้แต่ว่าเขาอยู่ MAIทำธุรกิจอะไรนะจำไม่ได้แล้วทำอะไรคะทำไทเกอร์อิงโฮลดิ้งเป็นโฮลดิ้งเอาละรู้แล้วบริหารงานวิศวกรรมโยธารวมทั้งงานออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมเหมือนอินทีเรียอย่างนี้เปล่า No คล้ายๆมีก็คืออินทีเรียเป็นหนึ่งในนั้นแต่ว่าเขาจะบริหารพวกโครงการก่อสร้างด้วยน่าจะเป็นหลักบริหารโครงการก่อสร้างตัวนี้ก็ยังไม่ออกใครพูดราคา IPO 3.65 บาทค่ะตอนนี้ราคาอยู่ที่ดูสิจ๊ะตอนนี้ราคาอยู่ที่ต้องปิดก่อนฟืบนี่อันแรกเลยลาสอยู่ที่3.76 บาทก็ยังอยู่เหนือจองมานิดเดียวเนาะนิดเดียวค่ะปีนี้น่าสงสารนิดนึง IPO ใช่นี่จะบอกอันนี้เราจะไม่ได้พูดถึงนะเราแค่จะบอกว่า DOD ก็มา PRI ก็มาล้วนแต่เป็นหุ้นที่จะเรียกว่าอะไรวะให้มันไม่สุ่มเสี่ยงกับเรามีความเกี่ยวพันกับนักการเมืองช่วงนี้ใกล้เลือกตั้งค่ะอันนี้เรื่องจริงทุกรอบหุ้นแบบนี้จะมาหุ้นที่มีความเกี่ยวพันกับนักการเมืองต้องไปเช็คอันไหนดีคะพูดถึงหุ้น DOD เนี่ยเจ๊ชื่อพึ่งนี่จำชื่อจริงเขาก็ไม่ได้คุณพึ่งเป็นผู้บริหารอ่ะก็ตอนนี้รู้สึกว่าก็เปิดตัวละว่าอยู่พักไหนไปดูกันเราเองเนาะ PRI นี่ชัดเจนนะคะเป็นของคุณหญิงพจมานและลูกๆถามว่าแล้วพี่เป็นคนธรรมดาจำไม่ได้แบบน้องๆนักข่าวทำยังไงก็นี่ค่ะพูดถึงหุ้นหน้านี้เปิดเข้าไปค่ะเช็คได้ฟ้าเปิดดูสิเจ๊พึ่งชื่ออะไรนั่นแหละประเด็นขึ้นเรารู้จะชื่อเล่นเดี๋ยวจำชื่อจริงจำไม่ได้นะพูดเลยนะ DOD ดีโอ้ดีอย่าคีย์ผิดเป็นดีดีนะมีอยู่ครั้งนึงจะดูหุ้นดีดีดีแบบเฮ้ยมันราคาสูงจังวะนี่ไหมคะใช่ไหมอิสระพักดีไม่ใช่เดี๋ยวนะต้องนี่สิต้องเป็นผู้บริหารสิผู้บริหารเฮ้ยเดี๋ยวมีเสียปู่ด้วยวะสมพงษ์ชนคดีดำรงกุลนี่คือเสียปู่นะคะถืออยู่2 ล้านหุ้นดูว่าเขาถือหุ้นอะไรบ้างแวะฟังก์ชันนี้เด็ด last update ลูกกด last update ไปฟ้าเออโอ้นี่แล้วคุณจะรู้ว่าเสี่ยปู่นั้นถือหุ้นอะไรอยู่บ้างล่าสุดในปี2018จนถึงเส้นนี้เนาะจนถึงเบอร์18อันนี้เยอะสุดนะเออนี่เยอะสุดนะอันนี้ถือเยอะสุดนะเนี่ยอะไรบ้านล็อกนี่แกถือมานานละเสี่ยปู่อ่ะถือมานานแล้วก็อ่ะเข้าไปดูกันแล้วกันเนาะอันนี้มันอยู่ในไหนนะอยู่ในตัวผู้ถือหุ้นค่ะเออในหน้าผู้ถือหุ้นเดี๋ยวดูกรรมการคือสุภมาศจำชื่อได้แล้วนะคะคุณคุณสุภมาศอิสระพักดีนะคะโอเคค่ะโอเคเขาอิสระพักดีกันทั้งบ้านเลยไงใช่แล้วก็ไม่รู้จะจิ้มชื่อไหนถูกนะคะก็ถ้าเอาใครอีกใช่ไหมคะพอแล้วเดี๋ยวอันนี้แค่แวะมาให้ดูให้เห็นมูฟเมนต์ว่าเวลาใกล้เลือกตั้งอ่ะพูดแบบเนี้ยตลอดนะคะอ่ะโอเคเรามาดูหุ้นที่เรา
เมื่อกี้เราดูไทเกอร์ไปแล้วเนาะหุ้นที่เราเล็งเอาไว้เมื่อกี้ที่เป็นข่าวนี้ที่หนึ่งของเรา BTS น้องแฟร์ BTS ค่ะจ้ะ BTS เราดูกราฟหรือดูงบกันก่อนดีคะดูกราฟก่อนดูกราฟดูกราฟก่อนนะคะได้ค่ะดูกราฟก่อนก็ได้ค่ะจัดมากราฟค่ะดูราคาด้วย BTS วันนี้ค่ะบวกบวกค่ะตอนนี้กราฟ10นาทีก็ยกตัวด้วยนะคะกราฟทรงกราฟของ Day ก็กำลังจะพยายามทะลุไฮเดิมไฮก่อนหน้าไฮเดิมคือเท่าไหร่ไฮก่อนหน้าอ่ะเขาไปดูใหญ่ๆเดี๋ยวหามองไม่เห็นหูไซเวย์มาประมาณกึ่งหนึ่งในศตวรรษล้อเล่น ดูเป็นช่วงไซเวย์ที่แบบโอ้ยยาวนานใช่ไหมยาวนานเพราะส่วนโอ้โหยังไงยังไงแนวโน้มยังไงมันเป็นแนวต้านสำคัญเลยนะตรงไหนแถวนี้ค่ะ1 2 3 4หัวโดนกันก็ต้นแนวต้านแรกก่อนแนวต้านแรกแนวต้านแรกเนี่ยแหละค่ะแนวต้านนี่เลยกี่บาทกี่บาท9บาทนี่ค่ะอ๋อลืมซูมแล้วขยายพี่มองไม่เห็นลูกขยายฟอนต์ได้ค่ะ9บาท52 9บาท52ก็จะแล้วเนี่ย9บาทใกล้แล้วใช่ไหม45เพราะว่ามันปรับทีละตัวนี้น่าจะขึ้นทีละสเปรดเขาปรับทีละเท่าไหร่ดูตรงนี้ได้ฟื้นทีละ5ตังค์ใช่ทีละ5ตังค์ก็ใกล้แล้วอีกไม่กี่สเปรดเองแนวรับแนวรับแนวรับนะคะก็อยู่ประมาณเราตีตามเวฟนะคะเราไม่ได้อันนี้ดูที่ซิกแซกเนาะซิกแซกของอีฟินซิกแซกตรงไหนที่หล่นลงมามากที่สุดของแฟจะเป็นสายที่เจอต่ำสุดเยอะสุดแล้วก็ตีเขาถือว่าเป็นส่วนสำคัญแฟจะตีไม่เหมือนคนอื่นใช่ไม่ทุกคนที่มาก็ตีไม่เหมือนกันเลยอาจารย์เจจะตีแบบนึงแฟจะตีอีกแบบนึงนะคะอย่างเช่นอย่างแฟเนี่ยเวลาตีจะตีครั้งนึงเนี่ยจะไม่ได้ตีก่อนหน้าจะไม่มีตีไฮแต่พยายามหาไฮที่มันใกล้ๆกับเดียวกันที่มันยกแล้วลงคือขึ้นไปแล้วตกตลอดขึ้นไปแล้วตกตลอดขึ้นไปแล้วตกตลอดตกตลอดแบบนี้แฟให้เป็นแนวต้านสำคัญเพราะว่าไปไม่เคยผ่านโอเควนกลับอีกแล้วอันนี้ก็คือลงแล้วก็เด้งกลับลงแล้วก็เด้งกลับบ่อยๆแฟก็เลยให้เป็นแนวรับสำคัญเท่าไหร่อยู่ที่9บาท4 9บาท5สตางค์9บาท5สตางค์โดยประมาณขึ้นอ่ะแล้วตอนนี้แนวโน้มมันเป็นยังไงดูแล้วจะผ่านแนวต้านหรือจะลงมาสู่แนวรับจ้ะตัวนี้ข้อดีก็คือตัว PE ลดลงนะคะตัว PE ลดลงก็ PE ลดลงแล้วก็ตัวของ NVIDIA เข้ามาเริ่มสะสมเพิ่มขึ้นจริงๆเริ่มสะสมมาสักพักนึงแล้วแต่เนี่ยก็ดูเห็นว่ายังสลับอยู่แต่ตอนเนี้ยดูมั่นใจดูสะสมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆดูเป็นซื้อสะสมใช่ค่ะติดๆกันเนาะใช่ค่ะตัวนี้ถ้าเกิดในกราฟเดย์ก็จะบอกประมาณนี้ก็ยังบอกอยู่ว่าค่อนข้างไซด์เวย์แต่ถ้าผ่านไปได้ก็อัพเลยลุ้นให้ผ่านแนวต้านแรกใช่ไหมใช่ค่ะลุ้นให้ผ่านโอเคตัว week ก็ trailing EPS อย่างที่บอกเขาบอกว่ากำไรเขาปังด้วยความที่กำไรเขาปังตัวของ PE ก็เลยลดลงด้วยในขณะที่ราคาปรับเพิ่มเป็นแนวโน้มขาขึ้น PE กระโดดขึ้นด้วยแล้วก็ขอโทษค่ะTrailing EPS กระโดดขึ้นนะคะดิราคาขึ้นแล้วก็ PE ลงอ่ะตรงนี้ช่วงนี้เป็นช่วงจังหวะไฮไลท์ด้วยนะจริงๆเราอาจจะแบบช่วงนั้นพลาดไปแล้วก็มันดูตั้งนานแล้วอ่ะใช่ไงก็งบมันออกงบมันออกนะคะสะท้อนงบเราไปดูงบเขาดีกว่างบเป็นยังไงงบโอ้วันนี้ขอบายไปดูงบการเงินของ BTS ค่ะงบการเงิน BTS ค่ะตัวนี้งบการเงินนะคะบอกไม่ดูแป๊บเดียวลงนะคะงบการเงินเข้ามาดูตัวนี้ก่อนกำไรก่อนเลยตัวแรกที่ดูความสามารถในการทำกำไรนะคะงบเขาไม่เหมือนเขาไม่เหมือนคนอื่นไม่เหมือนชาวบ้านใช่เขาจะปิดงบไม่เหมือนคนอื่นแน่เปิดมามีตกใจมีช็อกมีเวอร์มีแบบฮึทำไมคิวสั่นมาแต่เราจะบอกตรงนี้ใช่ไหมว่างบมันสิ้นสุดยังไงใช่อันนี้ค่ะวิธีการนับงบการเงินนะคะก็คือจริงๆแล้วก็นับเป็นเดือนเหมือนกันปกติแหละเพียงแต่ว่าเขาสิ้นสุดงวดปีไม่เหมือนคนอื่นเขาสิ้นสุดเดือน3นะคะวันที่31เดือน3เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวปีของ61เนี่ยเขาปิดแล้วเขาปิดเต็มปีไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขากำลังขึ้นตัวปีใหม่62ใช่ซึ่งมาผ่านมา2ไตรมาสละถูกต้องค่ะนะคะตัวที่บอกว่าตัว Q2 เนี่ยที่เขาบอกว่าโตจริงๆแล้วก็ Q1 เนี่ยเขาลดน้อยลงกว่า Q1 ของปี61
นะคะให้เทียบแบบนี้เลยแล้วกันนะคะกับการงงปีที่นี่บอกนี่คือเป็นปีของงบปีของงบเป็นปีของงบนะคะฟึบตัวนี้ก็อาจจะมีนำเพิ่มมานิดหน่อยแต่ประเด็นสำคัญมันอยู่ตรงนี้ Q3 ตรงนี้สิสำคัญเพราะอะไรเพราะว่าตัวนี้มันโอ้ไม่พอด้วยนี่เดี๋ยวมาเจอช็อตนี้อีกแล้วจะเจอเป็นช็อตๆไปเรื่อยช็อตนี้ว่ายากแล้ว BDS เนี่ยที่บอกว่าปังเนี่ยต้องปังให้จริงนะปังให้สุดนะตอนนี้คือรวมกันแล้วมันโอ้ยังโอเคเป็นมันโอเคปีนี้มันมากจาก2ล้านเป็น4 2,000 2ขอโทษค่ะ 2,000 ล้านเป็น 4,000 ล้านค่ะนะคะแล้วตอนนี้ครึ่งปีมันอยู่ที่พันล้าน 1,000 ล้านเขาจะต้องทำให้ได้อย่างละพันเลยอ่ะถ้าเฉลี่ยแต่พี่ว่า BTS งวดปีที่แล้วอันเนี้ยน่าจะเป็นกำไรจากรายการพิเศษใช่เหมือนเขาจะมีขายสินทรัพย์เข้ากองทุนใช่ค่ะอาจจะไม่ใช่กำไรจากการดำเนินงานปกติถูกต้องค่ะแต่ว่าพอมันไม่ใช่กำไรจากการดำเนินงานปกติมันจะมีปัญหาการวิเคราะห์งบไงตัว QO QY อ่ะเวลาเราเห็นมันจะแบบดรอปลงเยอะกว่าปกตินะคะอันนี้คืออันนี้ต้องดูด้วยต้องเข้าไปดูในรายละเอียดไม่ใช่ว่าดูแต่สรุปเนาะถูกต้องบางครั้งการดูสรุปงบการเงินอย่างเดียวดูเปอร์เซ็นต์การโกสอย่างเดียวเป็นปัญหาอย่างนึงเหมือนกันสำหรับนักลงทุนมือใหม่ที่แบบโอ๊ยมาถึงมาดูการโกสแล้วทำไมอยู่ๆมันดรอปการก็มันดรอปลงไปแบบมหาศาลเลยทั้งนั้นที่จริงๆแล้วการดรอปครั้งนั้นมันเกิดจากครั้งก่อนหน้าปีก่อนหน้ามันมีกำไรพิเศษเกิดขึ้นนะคะอย่างเช่นการขายสินทรัพย์ต่างๆอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีผลค่อนข้างเยอะนะคะอย่างเดือนช่วงเนี้ยอย่างช่วงเนี้ยหมื่นเป็น600เงี้ยโดนมาแล้วรอบที่มันตกใจอ่ะคนเรื่องปกติไงใช่ค่ะก็มาดูได้มาดูข่าวก่อนก็ได้ค่ะ BTS มีข่าวอย่างที่บอกอยู่หน้าแรกเลยเนาะใช่แต่เซิร์ชข่าวก็มีนี่ไงข่าวนี้ที่1ลั่นรายได้พุ่ง 200% นะเข้าไปอ่านสักนิดค่ะโอ้ตัวเล็กเหลือเกินคุณพระค่ะไม่สงสารสายตาป้าเลยโอ้ฉันก็อันนี้ไปแล้วเล็กลงตลอดแน่โอเคเมื่อวานผู้บริหารซึ่งเป็น CFO นะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินก็บอกว่ามั่นใจปีนี้ก็หมายถึงยังเหลืออีก2ไตรมาสรายได้จะโต 200% รายได้นะจ๊ะไม่ใช่กำไรรายได้โอเคหลังเปิดรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีเขียวนะคะเขาบอกว่ารายได้จะโตใช่ไหมคะแสดงว่าเมื่อกี้เราดูผิดเราไปดูกำไรเราต้องเปิดตัวเลเวนูแทนพี่ไม่แต่ว่าสุดท้ายอ่ะมันก็อยู่ที่กำไรนั่นแหละใช่ๆจริงๆความสำคัญอยู่ที่กำไรรายได้คุณโตก็จริงแต่ถ้ากำไรไม่โตก็เท่านั้นนะจ๊ะแต่ว่าถ้าเกิดเราจะเปิดแบบให้อ่านแล้วให้มันสอดคล้องเห็นพร้อมกับข่าวเงี้ยค่ะก็คือแนะนำว่าถ้าเกิดจะเปิดจริงๆอ่ะเมื่อกี้ตัวกำไรมันเป็นการดูความสามารถสุดท้ายเลยค่ะว่าสุดท้ายหารายได้มาแล้วหาค่าใช้จ่ายเป็นเท่าไหร่นี่คือความสามารถเลยแต่ถ้าจะดูตามข่าวเลยว่าเฮ้ยมันโตจริงๆหรือเปล่าข่าวมั่วข่าวจริงข่าวปลอมหรือเปล่าลองดูอยากจะเทสข่าวก็สามารถเช็คได้ Fundamental Statusanalysis นะคะ revenue analysis แต่มีแตกแล้วแต่ revenue analysis นะคะจะมีในเฉพาะแพ็คเกจแพลตินัมเท่านั้นอีกละไม่เป็นไรเดี๋ยวเราดูให้แต่ก็โตเยอะจริงเดี๋ยวเราดูให้เห็นมั้ยก็โตเยอะจริงไม่ผิดว่าโตเยอะจริงๆ3ไม่ผิดเลยนี่อุ๊ยนี่มันกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยเกิน200น่ะถูกมั้ยเนี่ยดูสิรายรับโตขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยก็แซงไปแล้วเนี่ยแซงไปแล้วแต่ถ้าดูกำไรนี่คนละเรื่องกำไรก็อีกเรื่องนึงใช่ก็แสดงว่าค่าใช้จ่ายเขาอาจจะเยอะไงเพราะเขาลงทุนถูกนะคะไม่แล้วก็อย่างที่บอกปีที่แล้วก็อาจจะมีกำไรพิเศษด้วยถูกต้องค่ะโอเคโอเคนะคะตัวของมาดูตัวนี้กันก่อนจะไปแวะไปแวะดู F score กันนิดนึงค่ะตัว F score อยู่ที่3นะโอ้ไม่ค่อยคะแนนเอฟสกอร์ไม่ค่อยดีเพราะเจ้าตัว ROA มีตัวที่ดีอยู่ในส่วนของแอสเซทอย่างเดียวเลยแอสเซทดีอย่างเดียวเลยใช่แน่นอนสิรถไฟฟ้าตัวแอสเซทอัพอย่างเดียวเลยแน่นอนแต่เรื่องของสภาพคล่องเงินสดพวกนี้ตัวแอคโคโลดีอีโอ้โหจะทำไมเรียบร้อยทำไมไม่มีเงินสดเหรอตัวแสดงตัวของเงินสดสุทธิจากการดำเนินงานมันไม่แสดงผลเป็นบวกไม่ได้ผลไปในรูปเงินสดค่ะนะคะตรงนี้ก็สงสัยทำไมค่าไฟฟ้าก็แพงทำไมมีเงินสดวะนั่นสลับส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่เติมหรือเปล่าเติมอาจจะเข้าในรูปของบัญชีไปเลยเข้าไปในส่วนนี้ไม่ได้เป็นเงินสดมาโอเคนะคะตัวสกอร์อาจจะดูมีอีคือออฟด้วยมีออกหุ้นเพิ่มทุนด้วยใช่นะคะแล้วก็กำไรเห็นไหมกอสเนี่ยกำไรถ้าพูดถึงเรื่องกำไรนะไม่ได้พูดถึงเรื่องรายได้ตัวกำไรเนี่ยไม่ได้โตขึ้นตั้งแต่กำไรขั้นต้น
ม่ได้โตขึ้นอาจจะเป็นเพราะเขาลงทุนเยอะด้วยแหละใช่ใช่ต้องรอเขารับรู้ก่อนนะรอให้ทำเสร็จแล้วเพราะว่าลงทุนกว่าจะรับรู้มันก็อย่างที่บอกระยะนี้เป็นระยะที่เพิ่งได้นั่นปิดของเขาอีกเดี๋ยวเขาตีเลยอ้าวเขาต้องย่อไม่ตายแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรที่เขาโทษไม่เป็นไรค่ะตัว G Score ก็ยังดีอยู่เหมือนเดิมมี CFO Accrual แล้วก็ RA Sector ที่แพ้นะคะตัวนี้ก็ไม่มีปัญหาโอ้ตายเดี๋ยวแฟต้องมาใส่ใหม่ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะอันตัว Ratio ปิดหายไปเลยจ้าจะโคนไว้ก็ได้อ่ะโคนแล้วก็เปลี่ยนเป็นตัว F Score ก็ได้ทำง่ายค่ะโปรแกรมเราจริงๆโปรแกรมเราใช้งานง่ายดูง่ายแต่ใช้ไม่เป็นค่ะเสร็จแล้วใช้ไม่เป็นค่ะอ่ะจบไปสำหรับ BTS มาดู WISE อีกตัวนึงค่ะค่ะ WISE เป็นหุ้นเด่นวันนี้ของเราหุ้นเด่นวันนี้ขอเริ่มจากตัวกราฟก่อนเลยอันนี้ไหมอันนี้ก่อนเนาะผิด WISE ข่าวเด่นประเด็นแดงนี่เลยค่ะเวลาเปิดมาเจอเลยอันแรกเลยนะไปข่าวก่อนหรือราคาดีคะตอนนี้ราคาเพิ่มขึ้นมา4สตางค์4สตางค์นะคะ4สตางค์ข่าวเมื่อกี้เล่าให้ฟังไปคร่าวๆแล้วไงเขาบอกว่าราคาหุ้นที่ผ่านมามันร่วงลงมาสวนกับกำไรที่เพิ่มขึ้นจริงไหมกำไรเพิ่มขึ้นจริงนี่ร่วงสวนกับกำไรที่เพิ่มราคาร่วงสวนกับกำไรที่เพิ่มขึ้นไม่นะก็อ๋อเขาบอกตรงนี้มั้งเขาให้พี่หน่อยเขาอาจจะหมายถึงตรงนี้มั้งพี่ช่วงนี้ไงช่วงปัจจุบันเขาบอกนัดนาวหรือเปล่านัดนาวนัดนาวใช่มันไม่ได้หมายถึงเพราะว่านี่ไงตรงเนี้ยราคาร่วงแต่อันนี้ยกราคาช่วงนี้ร่วงลง ในขณะที่ตัว EPS ยกขึ้นกำไรต่อหุ้นยกขึ้น PE ก็เลยลดลงก็จริงๆถือเป็นช่วงถูกแต่ NVDR ไม่อยู่นะN ไม่อยู่นะเพราะอะไรเพราะว่านักวิเคราะห์ก็บอกว่าความเสี่ยงของ WISE เนี่ยก็คือในเรื่องของสงครามการค้าที่คือไตรมาส4อ่ะเขาก็มองว่ากำไรยังดีอยู่นะแต่ว่าปีหน้าอาจจะต้องระมัดระวังความเสี่ยงเรื่องของสงครามการค้า WISE ทำธุรกิจอะไรโลจิสติกดีนะชื่อเขาบอกอยู่แล้วรอดตัวไปมีคำว่าโลจิสติกเมื่อกี้จะย้อนไปดูนะคะโลจิสติกอันนี้ทำโลจิสติกนะคะก็จะเกี่ยวกับการค้าโลกแหละคือถ้าเกิดว่าการค้าโลกมีปัญหามันไม่ดีก็คุณก็อาจจะโดนกระทบนี่ค่ะตัวกำไรนะคะกำไรเติบโตขึ้นสม่ำเสมอใช่นะคะมี Q1 ที่รู้สึกทำตกใจอยู่นะคะ24 25 27โอ้ยแต่ว่า3ไตรมาสเขาก็เกือบจะเท่าปีก่อนทั้งปีแล้วนะใช่ค่ะจะเท่าแล้วอีกแค่10เองโอเคซึ่งตรงนี้ส่วนใหญ่ก็ทำมาเกินมีปีที่แล้วที่ดรอปเนาะนิดหน่อยแต่ก็ถ้า11อยู่เราเวลาอนุมานเนาะอนุมานเท่าปีก่อนหน้าก็จะมากกว่ามากกว่าปีที่แล้วใกล้ๆปีที่แล้วได้ใช่ใกล้ๆกราฟเป็นยังไงลูกกราฟมาดูในกราฟเทคนิคกันบ้างนะคะในเชิงของกราฟเทคนิคเมื่อกี้ที่เราเปิดมาตัวของกราฟที่เป็นกราฟตัวเดย์จ้ะนะคะกราฟเดย์เมื่อกี้ที่บอกก็เลยเมื่อกี้กราฟวีคตอนแรกที่เราดูตัวดรอปอย่างที่บอกว่าถ้าแฟร์ใส่ตัว trailing EPS ต้องบอกก่อนว่าตัว trailing EPS เป็นอินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งที่อ้างอิงกับงบการเงินถ้าแนะนำให้เหมาะสมจริงๆสวยๆจริงๆแนะนำให้ใส่แบบควอเตอร์แต่เนื่องจากเราวิเคราะห์รายวันถ้าเราเอาเดย์กับควอเตอร์มาเทียบกันอาจจะดูยากแฟนเลยเอาตัวแท่งวิเคราะห์ก็ยังพอดูได้กลางๆกลางๆนะอันนี้จะเห็นได้ว่า PE ลดลงในขนาดที่ตัว trailing EPS กำไรต่อหุ้นเพิ่มขึ้นแล้วราคาก็ลดลงอาจจะเป็นช่วงถูกอาจจะบอกอันเป็นช่วงถูกนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นช่วงถูกอ่ะมันต้องรอถูกแล้วอาจจะมีถูกอีกเพราะว่าตัวกราฟบิ๊กเองเนี่ยก็ยังบอกว่าเอ้ยเหมือนจะไซด์เวย์ดาวเหมือนจะลงไปข้างล่างแนวรับไม่ไซด์เวย์ดาวด้วยเป็นขาลงเลยเพราะวีต่ำถ้าคุณบอกอย่างนี้แนวรับว่ากราฟมาสิจ๊ะเดย์ค่ะอ๋อถ้าเกิดเราจะดูอย่างนี้ต้องมาดูกราฟเดย์หรอเดี๋ยวดูกราฟเดย์กราฟเดย์เป็นระยะสั้นไงเดี๋ยวให้ผลไวกว่าโอเคโอเคโอเคตอนนี้ค่ะวีต่ำลงเรื่อยๆเอก็ต่ำลงนะคะยกตัวช่วงนี้มีวืบมีจังหวะวืบนะคะตรงนี้เห็นอะไรนะคะเห็นว่าถ้าเขาจะไปต่อต้องมาจากใครล่ะก็หนึ่งก็คือเอ็นไม่อยู่เอ็นไม่อยู่แล้วก็ต้องถ้าจะไปได้ก็ต้องมีแรงช่วยให้โอ้ไกลอ่ะอุ้ยอุ้ยจริงอ่ะไกลจริงอ่ะนี่เอาตรงนี้ไม่ได้เหรอเอายอดนี้ไม่ได้เหรอแค่นี้ไม่ได้เหรอโอ้ก็ได้ไม่ชัวร์ไม่ชัวร์เพราะอะไรเพราะอะไรแฟร์ไปพึ่งตัว
แนวรับฝั่งนี้ด้วยอ๋อโอเคไปตีรับฝั่งนี้ด้วยเท่าไหร่นั้นน่ะจะได้ไปยืนอยู่ด้านรับนี้4บาท51ใช่ค่ะตอนนี้4บาท10อีกคือต้องทะลุแนวนี้ไปได้ถึงจะเปลี่ยนเทรนด์ว่าอย่างนั้นใช่ไหมใช่ใช่ใช่ค่ะเพราะว่าหรือว่าเอาน้อยๆเลยถ้าเกิดมองแบบระยะสั้นหน่อยก็ต้องยกให้สูงกว่าเคยทำไว้อันนี้ต่ำสุดเคยทำไว้ก็มันก็จะมาทะลุนี่ก็มาเล่นตรงนี้ก่อนแวะแป๊บนึงแล้วถ้าผ่านนู้นไปได้ก็ไปเจอข้างบนโอเคนะคะนี่ก็พยายามตีสังเกตนะแฟนพยายามตีเลือกจุดหลายๆจุดนะคะแล้วแต่นะพี่จะชอบแบบไหนใช่ๆเพราะว่าการมีเครื่องมือมันก็เป็นแค่ตัวช่วยเราเนาะส่วนเราจะเอาไปใช้ยังไงมันก็แล้วแต่ใช่ทั้งจริงถ้าจะรักเขาหรือจะคบเขาจริงๆต้องดูด้วยว่ามันปีหน้าเนี่ยมันต้องไม่มีมันต้องจบอเมริกากับจีนต้องจบเนาะถ้าจบเงี้ยแล้วงบมาเพิ่มขึ้นเขาก็มองว่ามันก็ยังเป็นความเสี่ยงที่หนักอยู่สำหรับปีหน้าเพราะถ้ามันไม่จบมันก็คาดเดาไม่ได้ว่าไอ้ที่โตอยู่มันยังจะโตได้อีกใช่แล้วหุ้นนี่ยิ่งเป็นการซื้ออนาคตด้วยถ้าเกิดว่าอนาคตมันไม่ชัดเจนมันคาดไม่ค่อยได้เนี่ยก็อาจจะต้องระวังเนาะใช่ค่ะจ้ะอีกหนึ่งตัวที่มีข่าววันนี้อะไรดีคะ BCPG จ่ายปันผลใช่ BCPGวันโอ้ยมีสตางค์ดูข่าวก่อนดูข่าวก่อนนะปึ๊บโอ้โหปันผลเท่าไหร่จ๊ะปันผล16ตังค์ขึ้น XD วันที่7ธันวาถ้าต้องการปันผลอย่าลืมซื้อก่อนวันที่7ธันวาซื้อวันนี้เลยซื้อวันนี้เท่าไหร่วันนี้เท่าไหร่เลยก่อนฟ้าบซื้อดูซิซื้อวันนี้จะรวยเท่าไหร่ฟ้าบหน้าบัตรนี้อยู่ที่ 17.8 ค่ะน้องแฟบวกมา20ตังค์แล้ว0.16 หาร 17.8 ใช่ไหมคะจ้ะ 17.8 คูณ100จะได้ยิวเท่ากับตอนนี้เท่าไหร่โอ้โห 0.89 ตีซักปัดขึ้นเป็น 0.90 ให้ 1% เลยไปฝากประจำ 0.90จ้ะเอออ่ะข่าวมีเท่านี้แหละดูกราฟดูกราฟดูกราฟเราจะไม่ถือถึงวันที่7ก็ได้ค่ะดูอันนี้ก่อนดูแวะๆก่อนกำไรตัวไหมนี่มีบิ๊กช็อตเฮ้ยดีอยู่มีกำไรตัวแบบนี่3ไตรมาสเขาก็อีกนิดเดียวอ่ะใกล้กับอีก100อีก100อีก100เองงบก็ดูดีงบดูดีงบดูเขียวมาตลอดจ้ะเขียวมาตลอดโตขึ้นเรื่อยๆมีข่าวดีมาหุ้นก็มานะคะแล้วก็ตัวมีเคเลเรชเองกับตัวกอลฟ์โปรฟิตมาร์จินนะคะกำไรขั้นต้นคะแนน F score อยู่ที่ B บวก7เลยได้การโกสนี่ก็โหเขียวหมดเลยแล้วก็มีตัวนี้ตัวเดียวอ๋ออันนั้นการลงทุนใช่ค่ะการลงทุนแล้วก็ตัวไหนตัวนี้ไม่มีเรื่องการพัฒนาเรื่องของงานวิจัยอะไรออกมาแล้วก็ตรวจสอบมันไม่ได้ในงบมันก็เลยจะขึ้นเป็น A นะคะแล้วก็ตัวนี้ก็เป็น B ก็ดีก็ดีในเชิงภาพรวมความแน่นของพื้นฐานก็ถือว่าโอเคใช่ค่ะแล้วมาดูกราฟเดย์สำหรับกราฟเดย์นะคะตัวเดิมตัวนี้เนาะปุ๊บทำไมทรงคล้ายๆกันเลยหุ้นวันนี้ทรงคล้ายๆเหมือนลงมาต่ำแล้วก็ช่วงนี้ยกมา3วัน2 3วันก็หุ้นมันขึ้นไงช่วงนี้โอเคโอเคถ้ามันไม่ดีไม่ได้มีอะไรพิเศษมันก็น่าจะคล้ายๆกันหมดก็แปรผันใช่ก็แบบเหมือนลงมาแล้วก็พยายามจะยืนให้ผ่านจุดเดิมที่เคยลงมาเรามาดูดีกว่าว่าเขาต้องผ่านจุดไหนเขาถึงจะไปต่อจ้ะฟื้นยกไปนิดนึงหาเพื่อน1 2 3 4 5 5จุดตรงไหนแล้วก็ที่ถ้าพูดถึงจุดต่ำสุดจุดต่ำสุดแนวรับฝั่งนู้นก็นี่ขึ้นไปยืนเหนือแนวรับฝั่งนู้นแล้วแต่ว่าถ้าจะไปจริงๆแบบว่าจะกลับตัวเป็นขาขึ้นจริงๆก็ต้องทะลุตรงนี้ให้ได้จะเป็นต้องดูราคาปิดใช่ไหมใช่ปิดต้องปิดวันนี้ไหมหรือว่าไม่ต้องไม่ต้องให้มันผ่านตรงนั้นขอให้วันนี้ถ้าเกิดวันนี้ยืนอยู่เหนือนี่จะบอกยืนอยู่เหนือเส้นนี้ได้17.78ก็จะบอกว่าเฮ้ยตอนนี้มันวิ่งขึ้นมาอยู่ที่อยู่ข้างบนอยู่โซนข้างบนแล้วนะแต่ถ้าจะให้เป็นขาขึ้นจริงๆมันจะต้องทะลุไฮเดิมไฮก่อนหน้าซึ่งตัวไฮก่อนหน้าเนี่ยเป็นแนวต้านสำคัญก็คือ1920ใช่ไหมใช่เพราะว่ามันมี
มี3หัวเลย4 1 2 3 4ถ้าผ่านไปได้คือตัวนี้มันจะยกและทะลุพอดีเลยค่ะทุกคนจะเห็นเหมือนกันว่าเอ้ยมาแล้วมาแล้วแต่ถ้าเกิดจะลุ้นสั้นๆก็ตรงนี้ก่อนเนาะใช่ค่ะเนาะก็เอาเป็นทะลุทะลุทะลุเดี๋ยวไม่บอกทะลุด้วยไหนดูสิปกติปกติก็จะตีเส้นเยอะๆนี่ก็คือแบบบางมากนะก็2จุดเองประมาณถ้าหลุดก็เจอกันที่เท่าไหร่นะขอใกล้กว่านี้ได้ไหมมีไหมมีเพื่อนไหมบาท51หรอตีมาให้เจอเพื่อนหน่อยฟึ๊บจะเจอ2วีนี้ฟึ๊บ16บาท30ก็ขึ้นหรือลงโอกาสมากกว่ากันนะเท่าเออขอเส้นนี้ออกฟึ๊บนี่วันนี้ถ้าลงตรงนี้ราคาปัจจุบันอยู่ตรงนี้ราคาปัจจุบันอยู่ตรงนี้ใช่ค่ะถ้าลงคือตรงนี้ใช่ค่ะถ้าขึ้นคือตรงนี้ใช่ต้องขึ้นให้ทะลุนี่เพื่อที่จะไปหวังเป้านี้โอ้โหเพื่อที่จะไปหวังเป้านี้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 โอเคใช้วิจารณญาณเพราะถ้าเกิดเมื่อกี้ที่แฟนอย่าลืมนะเอ็กดีเดี๋ยวลงนะคำนวณเงินปันผลให้ก็นิดน้อยผลตอบแทนถ้าเราซื้อราคานี้นะผลตอบแทนก็จะนิดน้อยประมาณไม่ถึง 1% เนาะใช่ใช่เออจบไป okay. สำหรับ BCPG เฮ้ยเรามาดูเรื่องช็อปช่วยชาติเมื่อกี้เกินไป oh. เดี๋ยวเดี๋ยวเถอะช็อปช่วยชาติเนี่ยเดี๋ยวจะมีผลกับกลุ่มยางรถยนต์ไหมคะดู เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเรื่องช็อปช่วยชาติเนี่ยทำไมค่ะข่าวอยู่นี่ค่ะไม่ไม่จะต้องดูหน้าเว็บพี่จะให้ดูหน้าโอเคต้องอะไรวะคอนโทรลใช่ไหมจะรีเฟซว้ายหลุดไหมอ่ะยังน่าจะยังอยู่นะแป๊บนะคะปึ๊บนี่มันหลุดจากยูสเซอร์ไปแล้วอ่ะไม่เป็นไรค่ะเข้าใหม่นี่นี่ไม่เป็นไรอ๋อข่าวไม่เป็นไรข่าวตอนนี้เป็นข่าวยอดนิยมอันดับหนึ่งแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยว่าแล้วทุกคนอาจจะต้องอาจจะรออยู่อ่ะว่าเฮ้ยช็อปช่วยชาติตอนนี้คือเงินเต็มมืออยากจะช็อปมากหุ้นก็จะช็อปตัวไหนก็ไม่รู้คือประเด็นคือมันจะต้องจ่ายภาษีไงปีนี้เดี๋ยวมันจะถึงหมดแล้วแต่ว่าก็อย่าไปหวังอะไรมากนะวันนี้รัฐมนตรีคลังนะคะคุณอภิศักดิ์ตันติวรวงศ์ก็บอกว่าช็อปช่วยชาติปีนี้จำกัดแค่3สินค้าค่ะได้แก่ยางรถยนต์ที่ผลิตในประเทศไทยด้วยนะยี่ห้อไหนเดี๋ยวต้องไปหาอีกยางรถยนต์ที่ผลิตที่ผลิตในประเทศไทยแล้วก็หนังสือหรืออีบุ๊กสนับสนุนการอ่านจ้ะและสินค้าโอท็อปมีแค่3อย่างนี้นะคะคอร์สเรียนได้ไหมคอร์สเรียนหรอได้ไหมอ่ะก็หนังสือไม่น่าไม่รู้อ่ะเข้าขายไหมแย่จังไปหาสิเดือนถ้าเข้าขายเราจะได้แนะนำลูกค้าเนาะมาลงคอร์สแล้วก็ลดหย่อนภาษีลดหย่อนภาษีในวงเงินเหมือนเดิมนะคะไม่เกิน 15,000 บาทอันนี้เตรียมอันนี้ต้องรอผ่านครม.ก่อนนะอย่าเพิ่งรีบนี่นะก็คือเขาจะเข้าครม.วันที่4ธันวาถ้าเกิดจะใช้เนี่ยจะใช้ตั้งแต่15ธันวาไม่ต้องหนังสือนี่ย้ำไหมคะว่าต้องเป็นหนังสือที่เขียนโดยคนไทยหนังสือแปลหรือร้านค้าในประเทศตอนนี้ยังเป็นแบบว่าเป็นภาพรวมอยู่อะหนังสือและอีบุ๊กเดี๋ยวต้องรอดูวันที่4ธันวาที่เข้าครม.แล้วก็จะมีรายละเอียดออกมาอีกทีนึงเผื่อจะได้อะไรเพิ่มเออและก็จะต้องซื้อสินค้าหรือบริการเนี่ย15ธันวาถึง15มกราปีหน้าอยู่ในอยู่บินต้องอยู่ในช่วงนี้ใช่เที่ยวเที่ยวไม่ให้แล้วหรอเที่ยวไม่ให้เอ้ยเที่ยวมันได้อยู่แล้วเที่ยวมันได้ลดหย่อนภาษีอยู่แล้วแล้วก็การยื่นแบบเพื่อขอลดหย่อนภาษีอันนี้บอกไว้คร่าวๆแล้วกันก็คืออะไรที่ซื้อในปีนี้ก็ยื่นของปีหน้าแต่อะไรที่เราไปซื้อเกินปีนี้อ่ะคือไปซื้อเดือนมกราเราต้องไปยื่นของปีนู้นนะปี63นะเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกว่าทุกอย่างเวลาปีภาษีมันต้องสิ้นสุด31ธันวาก็ประมาณนี้แต่เมื่อเช้ามีเห็นคร่าวๆของ Financial Cyrus เดี๋ยวนะอันนี้คือเจอมานะคะแล้วก็เดี๋ยวพี่นิดนึงที่บ้านตกใจหมดแล้วอะไรอ่ะพาไปธรรมะสบายใจ เดี๋ยวนะไซรัสนี่เอาอย่างนี้เลยเหรอคะเมื่อเช้าอ่านเจอมาแล้วก็นี่มันอยู่ในนี้ออสอันนี้จะเปิดให้ดูทางบ้านค้นหาคำว่า financial ไซรัสภาษาอังกฤษตั้งนานหาไม่เจอภาษาไทยเราเรียกภาษาไทยเอาโอเคนะคะอันนี้พี่อ่านเจอมาเมื่อเช้าเขาบอกว่าช็อปช่วยชาติไม่ตื่นเต้นไม่ปังเห็นไหมเพราะว่ามันมีแค่3กลุ่มก็คือยางยนต์หนังสือและโอท็อปจึงไม่น่าจะบวกมากนักแต่
มาตรการนี้ดีกว่ามาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยผ่านสวัสดิการแห่งรัฐเข้มข้นขึ้นสหรัฐบอกว่าจะเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจฐานรากและเป็นบวกต่อ CPO and MTC นี่2ตัวนี้ก็หุ้นมหาชนนะจะบอกเลยดูหน่อยมั้ยดูหน่อยมั้ยดูสิคะดู CPO ที่รักจัดเลยบวกต่อมั้ยจัดเลยนะคะก็ใครที่รอตัวนี้อยู่เนาะรอจะต้องเอามาที่โต๊ะเลยป่ะเพราะว่าพอมันอยู่บนกระดาษแล้วมันโอเคได้มันไม่ลื่นมันไม่ลื่นเอาขอเดทเทก่อนละกันขอเข้าไปดูธรรมดาก่อนว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างกระแส CPO no. CPO ภาพนิ่งๆ no change เลยแหละใช่นี่ดูเงียบๆนะคะหลังจากที่ขึ้นมาแล้วเหมือนจะพักตัวสงบเสงี่ยมอยู่ดูกราฟสักนิดนี่เลยโอ้โหไม่เคยไม่เห็นไม่เคยเห็นความไซด์เวย์ที่ไหนจะมีความไซด์เวย์สวยงามเท่านี้มาก่อนเลยคุณพ่อโคตรนิ่งเลยอ่ะนี่เกือบเป็นเส้นตรงให้ตายเถอะเกิดอะไรขึ้นอ่ะก็ยังไงถ้าเป็นหุ้นอย่างนี้ทำยังไงดีเดาอะไรไม่ได้ค่ะเทคนิคก็ช่วยไม่ได้ค่ะเหรออันนี้ต้องสวดมนต์ไหว้พระอย่างเดียวค่ะเพราะว่าเกิดเราสนใจ CPO อยู่ล่ะทำยังไงมันนิ่งๆมันบอกทิศยังบอกทิศไม่ได้เลยนี่ดูเหมือนเข้าแถวกันเลยเห็นไหมแต่ว่าลุ้นขายจะมากกว่าซื้อป่ะเราดูตัวนี้ได้ตอนนี้ถ้าบอกว่าวันนี้ขนาดนี้ขนาดนี้คนเข้ามาบายเยอะนะคะเมื่อวานเนี่ยจริงๆเมื่อวานน่ะเกือบไม่ไหวมีไม้หนึ่งมาไม้ละเกือบล้านไม้ยิ่งเข้ามา 500,000 อีกไม้ก็มาอีก 500,000 ก็เลยเห็นโอ้แต่ว่าเมื่อวานน่ะฝรั่งขายด้วยฝรั่งขายเยอะด้วยฝรั่งขายเยอะนี่แล้วหุ้นตัวเนี้ยแล้วหุ้นตัวเนี้ยคือฝรั่งถือเยอะมันก็อาจจะเขาอาจจะมองว่ามันขึ้นไปสักพักนึงแล้วเขาน่าจะโอเคแล้วนะคะก็ถ้าในวีคบอกว่ายังไงดูวีคในวีคก็นิ่งนะรีเฟซตรงเหมือนกันแท่งแดงนั้นอ่ะก็นิ่งนะเพราะว่าตัวนี้มันยกตัวนี้เดี่ยวใช่ๆนะคะนะคะ CPO ก็อย่างที่บอกว่า NBR ก็เริ่มเข้าหรือเปล่าไม่ค่ะในสัปดาห์เนาะเฉพาะเมื่อวันเนี้ยเมื่อวานน่ะที่บอกคือออกแต่ว่าในสัปดาห์นี้ยังถือว่ายังอยู่นะยังอยู่นะยังไม่จบสัปดาห์ต้องรอดูถึงวันศุกร์นี้ว่ายังไงถ้าเกิดลดลงปรับลดแท่งนี้ก็จะลดลงนะคะโดยรวมตอนนี้เกือบทั้งสัปดาห์ก็ยังบายมากกว่าอยู่ที่19เซตอยู่ที่16โอเคนะคะแล้วก็ราคาวันนี้ขึ้นไหวในกรอบแบบว่าน้อยมากเลย3ช่องเอง3ช่องเองนะคะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาก็ตอนนี้มีคนเข้ามา 68, ส่วนใหญ่ก็50กับ69เข้าไปเขาเซลสลับกันเมื่อวานก็แบบนี้เมื่อวานก็ทรงนี้เหมือนราคาเดียวกันคนเห็นต่างเยอะคนบางคนมองว่าขายแต่เมื่อไหร่ก็ตามหุ้นเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่คนเห็นพ้องต้องกันณจุดนั้นเนี่ยมันจะทำให้เกิดแรงแบบเหมือนกับแรงดีดกลับหรือการลงแบบหนักๆเช่นคนเห็นมากๆว่าอันนี้ยังไม่รู้ว่าจะไปไหนใช่ไหมใช่ก็เหมือนคนก็ยังเลยมันจะเป็นไม้น้อยๆค่ะมันไม่ใช่ไม้ใหญ่สังเกตดีๆมันจะเป็นไม้น้อยๆเนี่ยมีไม้ใหญ่เข้ามาไม้หนึ่งร้านอันนี้คือร้านหุ้นเนาะใช่เมื่อวานก็มีหุ้นเนี่ยถ้าเป็นพี่คงจะต้องเป็นไม้อย่างเงี้ยเหมือนกันหนูก็เคาะประมาณนี้แหละค่ะเลทกันเดียวกันเลยเนี่ยจากไม้ร้านเนี่ยถือว่าเวลาดูติ๊กเกอร์ในพวกนี้มีอิมแพคนะเพราะว่าอูมันร้านนึงอ่ะแล้วมันเป็นเซลล์อ่ะใช่ส่วนไม้บายนี่ก็จะร้อยน้อยนิ่งนุ่งนิ่งนี่มาอีกแล้วร้านมาเซลล์อีกแล้ว2ล้านแล้วนะถ้าเปลี่ยนไปสไลด์ไปดูเนี่ยเห็น2ล้านแล้วนะใครวะที่จะขาย CPO ระดับเป็นล้านหุ้นก็ไม่ธรรมดา68ล้านดอกไม้เดียวกองทุนอะไรอย่างเงี้ยกับเลยทีเดียว68ล้านบาทอ่ะล้านหุ้นเนาะตายก็ไม่ใช่คนธรรมดาอย่างเราแน่นอนนะก็บอกไว้ว่าลายไม้ใหญ่ๆวันนี้มาขายจะบอกว่ารายใหญ่ไม่ได้ก็ไม่ใช่บิ๊กหลอดบอกว่าไม้ใหญ่ๆมาดูข่าวบ้างดูข่าวครับเมื่อวานมีบิ๊กหลอด CPO แต่วันนี้แปลกนะโบรกหลายๆโบรกเชียร์ซื้อนะหรือว่าหรอหรือว่านักวิเคราะห์เขาเห็นว่าไอ้นี่หรือเปล่าจากนี่ไงจากจะเห็นว่าขึ้นไงเดี๋ยวอนาคตลองเทอมเขาคงมองว่าลองเทอมไกลๆนี่เพราะว่างบเขาก็น่าจะดีอยู่นะงบดีดูเซเว่นข้างออฟฟิศเราดีไม่มีวันไหนไม่เดินไปขายดีมากพี่ก็ซื้อจนพี่อยากจะถือหุ้นเซเว่นแล้วอ่ะแต่ไม่มีตังค์ไงแพงอย่าเรียกว่าแพงราคาสูงนี่ๆเดี๋ยวหนูจะเล่าเรื่องตลกของเซเว่นให้ฟังมั้ยคะจัดมาคือหนูเนี่ยเคยถือเซเว่นเมื่อนานมาแล้วเพราะไปถือตรงไหนรู้มั้ยคะบนยอดเลยยอดตรงไหนไหนดูกราฟดิหลังเต่าเคยเห็นหลังเต่ามั้ยคะเดี๋ยวๆอย่าแฟร์พอคิดว่าเฮ้ยมันจะต้องจะออลไทม์ไฮไปอีกได้ไกลลืมไปประเมินว่าสถานการณ์มันเป็นยังไงแล้วไหนๆเดี๋ยวพูดไปก็อายเขา
ฟึบนี่อยู่ยอดประมาณนี้แต่พี่อ่ะน่าจะพี่เป็นนักข่าวพี่ไม่เล่นหุ้นอ่ะพี่ซื้อกองทุนเอายอดประมาณนี้เลยตอนช่วงยกแรงๆเห็นป่าวตอนช่วงเทลลิ่งเวียยกแรงๆเพราะแฟคิดว่าเฮ้ยมันน่าจะได้อีกเซเว่นน่าจะได้อีกลืมคิดไปว่าโอ๊ยมีเต็มถนนแล้วมีทุกช่องถนนเลย85บาทตอนนี้68บาทเลิกคบกันไปแล้วแล้วคบกันไปสักพักแล้วอันนี้เมื่อต้นปีเองนะนี่อันนี้เอาทําไฮป่ะ90บาทเนี่ยใช่เมื่อเดือน3เดือนมีนาที่ผ่านมาตอนนี้เหลือ68โอ้ตายแล้วโอ้ตายแล้วปีเดียวโอ้ตายแล้วงบเป็นไงงบเป็นไงงบตัวนี้ต้องบอกว่าตัวเซเว่นเองไม่ได้มีประเด็นอะไรที่น่าเป็นห่วงนะคะตัวที่น่าเป็นห่วงก็นี่ฟึบค่ะ CPO ฟึบนะคะเปิดเข้ามาตัวงบการเงินรวมตัวเนี้ยก็โตอยู่แล้วเนาะตัวเนี้ยต้องบอกก่อนว่างบการเงินรวมหน้าตามันเป็นแบบนี้นะคะแต่งบการเงินเฉพาะบริษัทเนี่ยมันสวยกว่ามันเกิดจากเขาไปลงทุ ทนในกิจการที่มันอาจจะยังไม่ได้กำไรนะคะอย่างเช่นอะไรส่งไปรษณีย์เป็นต้นเช่นนี่คอมพานีให้ดูคอมพานีโตขึ้นตลอดเองงบรวมก็โตแต่จะโตไม่มากเท่าใช่ใช่อ้าวอันนี้โตงบเฉพาะบริษัทจะโตมากกว่าตั้งแต่ Q2 มาแล้วตั้งแต่ Q1 มาแล้วเห็นไหมคะโดยเฉพาะ Q นี้ปังสุดเลยโอเคแต่ก็ไปติดประเด็นเรื่องแต่มันก็เป็นเทรนด์เดียวกันแหละเหมือนกันตัวเลขไม่ต่างกันเท่าไหร่แต่อันนี้ตอนนี้ไม่ต่างกันเท่าไหร่แต่เมื่อ Q2 เนี่ยมันต่างกันจนเราตกใจใช่เห็นป่ะเมื่อ Q2 แบบโอ้โหร้องโอ้โหกันเลยทีเดียวนะคะก็ไม่ได้มีตอนนี้ยังไม่ได้มีประเด็นอะไรน่าสนใจสกอร์เป็นยังไงบ้างสกอร์อยู่ที่7ค่ะ B+ แล้วก็ B+ ทั้งคู่เลยทั้ง G และ F สกอร์ตัวของเรโชดีขึ้นในตัวของ DE นะคะเรโชก็เหมือนเราเปิดไปรอบนึงแล้วมั้งตัวนี้ใช่ๆเคยเปิดแล้วเปิดประจำเลยตัวนี้แล้วจะแวะจนกว่าเขาจะขึ้นจริงจังเธอขายไปแล้วใช่ไหมต้อง85นั่นน่ะโอ้เราเลิกกันตั้งแต่ตอนที่มันดรอปลงมาแรงแล้วเราเลิกกันเลยเราเลิกกันจริงๆโอ้นะคะโอ้ได้ดรอปมานะคะก็เลยหลังจากนั้นก็เลยได้รู้จักการดูมูลค่าที่แท้จริงและการวิเคราะห์อนาคตมากยิ่งขึ้นโอเคเขาว่าจริงๆอ่ะที่แฟซื้อต้อง85บาทอ่ะมันแทบจะถึงแก๊ปของนักวิเคราะห์ด้วยนะแล้วจะบอกว่าหุ้นที่นักวิเคราะห์ให้ราคาเป้าหมายไว้เนี่ยคือปกติแล้วมันจะไปไม่ค่อยถึงหรอกมันต้องหันลงมาสัก 20% นี่ก็กะว่าแตะเป้าหมายแล้วไปเป้าหน้าต่อเลยกะว่าไปเป้าไกลต่อนี่ประดุจว่า CPO นี่ขายทั้งเอเชียถ้าเขาขายทั้งเอเชียเราทำได้นะหุ้นดีก็จริงแต่ถ้าเราเข้าไม่ถูกเวลาก็เจ็บก็นี่ไงงานเข้าเลยหุ้นดีมันมีถูกตัวถูกเวลาราคาเหมาะสมสัดส่วนที่พอดีฉันท่องได้แล้วประเด็นสำคัญคือสิ่งแรกที่เราเอาไว้สุดท้ายนั่นน่ะคือสิ่งที่สำคัญที่สุดสัดส่วนที่พอดีเหรอถูกแปลว่าอะไรคุณต้องแบ่งเงินก่อนว่าคุณจะเล่นอะไรเท่าไหร่แบ่งเงินดีนะระยะสั้นระยะยาวเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเหรอจริงๆต้องแบ่งเป็นว่าเราจะเล่นแต่ละไม้เนี่ยเราเสียสมมติเราได้หนึ่งเราเสียได้เท่าไหร่เราจะเล่นกี่ไม้ใช่สมมติถ้าเราเสียไปจะหายกี่เปอร์เซ็นต์ของพอร์ตและเพื่อที่เราจะได้แก้เกมได้ถูกเสร็จแล้วค่อยมาเลือกว่าเลือกหุ้นตอนนี้แฟร์ทำเป็นอย่างเดียวถูกตัวตอนที่เลือกสิพอถูกตัวเองเดียวเลยตัวไม่สนใจเวลาเลยไม่ถูกเวลาเรียบร้อยเลยก็เลยราคาไม่เหมาะสมสัดส่วนละสัดส่วนพอดีโอ้ไม่พอดีไม้เดียวไม้เดียวจัดแน่นแต่ว่าเวลาเราลงทุนแบบไม่มีความรู้ก็แบบก็อย่างเงี้ยเนาะแต่ตอนนี้ไม่ต้องกังวลแล้วนะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าตอนนี้ตัวของ eFinTrade Pass อ่ะมันพัฒนาฟังก์ชันขึ้นมาช่วยตอบโจทย์ปัญหาพวกนี้เยอะมากๆเลยขายของอันนี้ไม่ได้ขายของถ้าสนใจทำยังไงสนใจตัวนี้เป็น eFinTrade Pass eFinTrade Pass ที่มีฟังก์ชันใหม่ที่มีชื่อเรียกว่า Learning History ตัวนี้จะเป็นตัวที่เอาไว้วิเคราะห์นะคะว่าเราเนี่ยไอ้ขั้นตอนซื้อถือขายหรือสัดส่วนที่พอดีเนี่ยเราพลาดไปตั้งแต่จังหวะไหนเราพลาดจังหวะไหนพลาดจุดไหนไปดูผลตัวเองปุ๊บน้ำตาจะไหลให้ตายเถอะพลาดหมดเลยเสียตังค์เปล่าเลือกหุ้นถูกตัวเองเดียวเสียตังค์ไหมเรียบร้อยค่ะร้อนค่ะก็คือตัวของ Learning History เนี่ยจะมีให้บริการตอนนี้เปิดให้บริการแล้วนะคะเฉพาะนักลงทุนที่อยู่หลักทรัพย์หยวนต้าอ๋อตอนนี้หยวนต้าเป็นที่แรกที่จับมือกับเราแล้วใช่ใช่ใช่ตอนนี้คือใครที่มีพอร์ตหยวนต้าเนี่ยดูได้แล้วพี่จะเห็นความเสียหายของเรื่องที่ผ่านมาได้แล้วนะแนะนำลองใครมีพอร์ตหยวนต้าลองถามนะวิเคราะห์อย่างนี้หรอเอ้ยนักมาร์เก็ตติ้งใช่ไหมถูกต้องถูกต้องจริงๆตอนนี้นักลงทุนที่ใช้งานอยู่หลักทรัพย์หยวนต้าเนาะก็
ลองเข้าไปเปิดใช้งานตัวโปรแกรม eFinTech นะคะอย่าลืมทำแบบสอบถาม Auto Trade ด้วยไม่งั้นเดี๋ยวฟังก์ชัน Learning History มันไม่ขึ้นอ๋อใช่ทำแบบสอบถามลองไปเล่นกันดูเนาะถูกค่ะยังไม่เคยลองเลยอ่ะโอ้เดี๋ยวแฟเปิดให้ดูตอนท้ายรายการนะเราเริ่มเปิดตอนนี้นะเดี๋ยวเสียใจอ่ะมาตรงที่หุ้นที่มีคนถามกันมาบ้างค่ะมีคนถามหุ้นท็อปค่ะท็อปท็อปไทยออยท็อปวันนี้บวก1บาทนะจ๊ะบวก1บาทก็เนี่ยค่ะกราฟเดย์อยู่ตรงนี้เองนะคะตัวของการโกดดีอู้การโกดดีหมดบวกนะจ๊ะจริงการโกดดีหมดดีทุกทางเรื่องของการโกดดีหมดเลยเรื่องการโกดแต่ F ไม่ค่อยนะไม่ค่อย FC บวกนะคะ F ไม่ค่อยเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่อัพตัวแอสเซทไม่ได้อัพขึ้นตัวของความสับเอาสินทรัพย์มาสร้างเป็นกำไรกลับมาไม่ได้เพิ่มขึ้นตัวของเหมือนเดิมมี DE ที่มีดอกเบี้ยมันไม่ได้ลดลงค่ะนะคะตัวคือเลตัวของอัตราหมุนเวียนสภาพคล่องก็ไม่ได้หมุนได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็ตัวกอดนี่กำไรอัตรากำไรขั้นต้นลดลงลดลงนะคะนี่ก็ดูได้ตัวเรโชก็น่าจะดีขึ้นแล้วก็ตัวกำไรดีกว่านะคะตัวของกำไรกำไรขนาดนี้ก็โอ้โหนี่ไงที่บอกว่าโกดลดลงเพราะอย่างนี้ไงมันไปเทียบคิวเดียวกันแต่คนละปีน่าจะมีอะไรตรงช็อตนี้หรือเปล่าแล้ว3ไตรมาสเนี่ยดูสิ3ไตรมาสเอออันนี้14ทำไม่ไหว20คนก็มองว่าไม่ไหวหรอกเพราะคุณไม่เคยทำได้20กว่าแถมมีบางปีติดลบอีกต่างหากถูกดูกราฟดีกว่าเอาสั้นๆแล้วกันเนาะทางนี้ดูกราฟยาวมองไม่เห็นอ๋อสั้นๆนี่น้องทุนถามค่ะจะอยากดูแค่วันนี้ท่านทุนถามอ้าวขอสั้นๆวันนี้เลยค่ะสั้นๆวันนี้ฟึบโอ้โหอันนี้ตอนนี้แม่นักลงทุนถามสิคะก็ยกตั้งแต่เช้าเลยป๊อป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 ถึงว่าต้องถามเนี่ย10นาที30นาทีที่เราไลฟ์กันอยู่ค่ะเขากำลังยกเลยยกพัว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 นะเห็นไหมยกพัวนี่แต่กราฟเดย์เป็นยังไงพี่เก๋ไม่ได้เล่นกราฟพี่เก๋ก็ตอบแต่ได้ขาขึ้นขาลงคะขาลงค่ะเพราะว่า A ขวามันต่ำกว่า A ซ้ายแล้ว V ขวามันก็ต่ำกว่า V ซ้ายด้วยค่ะเก่งมากค่ะดาวดินเก่งมากเห็นไหมถ้าพี่เกดดูได้ทุกคนจะดูได้หมดใช่ค่ะเพราะว่าแซกดูง่ายมากเราเริ่มจากอะไรที่ง่ายๆไม่ต้องเริ่มจากยากฟืบเห็นไหมเราเริ่มจากอะไรง่ายๆแพงยากพี่อีเพิ่มขึ้นด้วยแพงขึ้นอีกแพงขึ้นเพราะว่าพูดมันขึ้นมาไงใช่ค่ะแพงขึ้นแพงขึ้นแล้วถ้าเป็นวีคเป็นวีควีคเป็นยังไงบ้างวีคอาจจะแบบว่าถือระยะยาวขอรีเฟซนิดนึงเส้นขาดกันเลยทีเดียวมาแล้วเส้นขาดคืออะไรเส้นไม่ใช่ชะตาขาดใช่ไหมเส้นเทลลิเฟสมันขาดมันแบบยังดึงข้อมูลไม่ครบนะคะนี่ก็คือยังต่ำอยู่อ่ะยังไม่ได้กลับเราไปตีเดาก่อนไม่ได้เนาะก็เพิ่งเขียวแท่งแรกเองใช่นะคะในขณะที่เทลลิ่ง EPS หรือกำไรก็ลดลงต่อถ้าเกิดจะเคาะตามก็ต้องระวังความเสี่ยงเนาะแบบเนี้ยใช่เพราะว่าก็บอกว่าจริงๆบอกว่าโกรธไม่ก็ไม่ได้เหมือนกับที่วิเคราะห์ลุงหน้าตัวนั้นตัว G score บอกว่าดีแต่ว่าตัว F score บอกว่าด้านสภาพคล่องภายในเนี่ยยังไม่ดีเท่าไหร่ไม่ดีมากนะนะคะแล้วก็ตัวของกำไร Q ที่ผ่านมาก็น้อยลงกว่า Q เดียวกันของปีก่อนหน้านะคะข่าวน่าสนใจหรือเปล่านะของท็อปนะคะไม่มีบัวหลวงแนะนำบัวหลวงแนะนำราคาพื้นฐาน95บาทตอนนี้เท่าไหร่นะนะคะ70กว่าบาท74บาท74บาทอีกใกล้เลยอ่ะค่ะแต่ก็อาจจะอีกไกลกว่าจะไปถึงก็ได้เพราะจริงๆเดี๋ยวนี้นะน้องแฟร์เวลาดูบทวิเคราะห์อ่ะอย่าเพิ่งไปปักใจเชื่อเพราะว่า1เราต้องอ่านรายละเอียดนะว่าเขาคำนวณโดยอะไรแล้วเมคเซนส์หรือเปล่าตอนนี้ร้ายกว่านั้นคืออะไรรู้มั้ยคะร้ายกว่านั้นคือเวลานักวิเคราะห์แนะนำซื้อปุ๊บเช้ามาลงเลยเอาเหรอตลอดเลยเลยสงสัยว่าเอ๊ะตกลงเนี่ยเขาเล่นสวนหรือเปล่าหรือว่าเป็นนิสัยแล้วแล้วคือเปิดไลน์อ่านของตามแต่ละโชคเช็คบายใครบายแนะนำซื้อตัวไหนบ้างแนะนำเซลล์ตัวไหนบ้างแล้วก็มาเอามาเทียบแล้วก็มาเทียบอันไหนบายเยอะสุดนะเซลล์เยอะสุดมีนะคะมีคนทำนะคะก็จริงๆนะไม่แนะนำแบบนั้นเพราะว่ามันเห็นตอนเป็นผลสรุปมาแล้วเราไม่รู้ว่าเขาคิดบนพื้นฐานอะไรใช่เราต้องอ่านรายละเอียดไงแล้วเราก็ต้องทำการบ้านเองอันนี้ในแง่ของคนที่จะลงทุนในระยะกลางถึงยาวอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเอาระยะสั้นจริงๆแบบแค่หาค่าขนมค่าอะไรกับบ้านอะไรเงี้ยก็ใช้ประโยชน์จากเครื่องมือแล้วกันใช่ก็แนะนำว่าดีกว่าดูไลน์นะคะเพราะว่าเฮ้ยซื้อเลยอย่างเงี้ยซื้อเลยไม่เอาโอ้ใช่เพราะว่ามีไหมมีไลน์มาบอกว่าตัวไหนซื้อเลยมีทุกวันนะมีทุกวันแล้วเราก็ดูยกตัวอย่างไหมมีโอ้วันนี้มียัง
วันนี้เดี๋ยวดูก่อนว่ามีให้น้องแฟดูเลยเดี๋ยวเราจะดูเลยว่าถ้าเกิดไลน์บอกว่าซื้อเลยอย่างเงี้ยเราจะซื้อได้หรือเปล่าอันนี้ใช้เวลาหานิดนึงนะคะเป็นประเด็นใหม่ที่เราไม่ได้เตรียมกันมาใช่ค่ะน้องแฟพูดขึ้นมาก็เลยนึกได้ใช่เพราะว่าคนส่วนใหญ่ก็จะแบบว่าเปิดอย่างเงี้ยเพราะจริงพี่เก๋ไม่ค่อยมีไลน์ห้องแบบเนี้ยไม่ได้ลงทุนเนี้ยไม่ได้เล่นหุ้นเองไม่เราก็เข้าเฉพาะไลน์ที่ดูดีๆหน่อยเช่นนะคะของพี่โรดกิจแล้วกันนะคะดูแวะไม่แพ้หุ้นอะไรหุ้นอะไรหุ้นสตาร์พุ่งแรงต่อเนื่องสตาร์สตาร์หรืออีสตาร์คะสตาร์ธรรมดา STA 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 ไม่ใช่สตาร์นะคะ STA STA คำยางยางเออราคายางเพราะว่าน่าจะมาจากตัวของข่าวที่ว่ายางน่าจะดีหุ้นก็เป็นไงบะโอ้โหนี่ไงพี่ไหนเขาไม่ผิดนะยังไงเขาไม่ผิดนะเพราะว่าตอนนี้บายวอลลุ่มเท่าไหร่บายวอลลุ่ม68นะคะเซลอยู่ที่26เองบายมากกว่าอยู่แล้วแล้วก็ตอนนี้ถึงราคาไม่ยังไม่ดูซิว่าวิ่งไปไหนกันถึงไหนมาเถอะค่ะมาไหมมาไหมไม่มาไม่มาโอ้นี่ผิดอันเนี่ยมันมีคลิกผิดอันด้วยป่ะไม่มองไม่เห็นค่ะจะบอกว่าไม่ใส่แว่นแต่ว่าตาสั้นอยู่ดีค่ะนี่ไงเขายกมาแต่ว่าก็นิดหน่อยนิดหน่อยนะถ้าพูดจริงๆถ้าอยากหาหุ้นเล่นจริงๆนะหาค่าขนมอยากจะเล่นหุ้นไลน์อย่าใช้คำว่าเดทเทรดนะคะเรามีหน้าที่ต่ำกว่าเดทเทรดเยอะ นะคะเรามีหน้า F6 ข้างล่างเมื่อกี้เมื่อเช้าเนี้ยที่เราดูมีอยู่วิ่งวิ่งอยู่สักพักนึงตัวนี้ละกันเนี่ยมาแล้ววิ่งไป3ช่องแป๊บเดียวเองอ๋ออันนี้มันจะบอกใช่ไหมใช่อันแรกวิ่งช่องหนึ่งแล้วก็อันนี้เดี๋ยวอันนี้วิ่งช่องหนึ่งอันนี้วิ่ง2ช่องอันนี้วิ่ง3ช่องถูกต้องนะคะเดี๋ยวดูซิ SKE ปั๊บนี่แดงแล้วพาเปิดดูปุ๊บแดงเลยนะคะยกเขายกมาตั้งนานนี่ทุก1นาทีเขายกปั๊บๆๆพอเราเปิดปุ๊บเขาทิ้งหัวลงเลยแปลว่าอะไรวะแฟนก็บอกแล้วว่าคุณต้องเฝ้าพวกนี้คือหุ้นแบบต้องเฝ้าพี่เกียรติเล่นไม่ได้เลยนะพี่ต้องเคาะให้ทันใน1นาทีนะนี่หนูเปิดการ์ดเลย1นาทีนะพี่หัวใจไม่แข็งแรงหัวใจว่าบาบาบเนี่ยเพิ่งยกใน3นาทียกปั๊บปั๊บปั๊บน่ากลัวก็ถ้าจะเล่นอย่างเงี้ยยังดีกว่าดูในไลน์ดีกว่าเวลาเขาส่งไลน์มาเพราะว่าพี่เห็นเองถูกไหมพี่เห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วเองกับมือกับตาเนี่ยพี่จะแอคชั่นอะไรชัยโยเนี่ยเพิ่งมาใหม่แล้ววิ่ง3ช่องเลยดูจัดไปโยโยโยมาไหมนิ่งเพิ่งยกไป3ช่องไงเออพิ่งยกไป3ช่องแล้วอย่างเงี้ยเวลาดูเนี่ยปกติจะดูไล่จากนี้มาก่อนโดยปกติหุ้นมันจะขึ้น1ช่องก่อนแล้วเดี๋ยวมันจะโดดเข้าช่องนี้แล้วมันจะไปกระโดดไปช่องนี้มันจะเป็นช่วงจังหวะเปลี่ยนสมมติมันมาช่องนี้แล้วเราเฮ้ยชโยมาแต่มันอยู่ข้างบนแล้วไงก็ต้องแล้วแต่พี่จะตัดสินใจแล้วว่ายังไงจะเล่นได้จะเอาไหมมันมีเครื่องมือที่จะมีไอ้นี่ได้ไหมตัวนี้ต้องติ๊กเกอร์ผสมติ๊กเกอร์นะคะจะต้องดูตัวติ๊กเกอร์ตัวนี้อย่างที่บอกว่าจะมีหน้านี้จะดูว่าตอนนี้คนจังหวะวอลุ่มคนเคาะเป็นยังไงราคาปัจจุบันอยู่ที่เท่าไหร่ดูซิดูเมื่อกี้หุ้นอะไรนะชโย C H A นี่ครับในรอบอันนี้โหนี่ให้ในรอบ10นาทีเลยนะพี่ยกแต่เช้าเลยให้ตายเถอะโอ้ยรวยไปแล้วเนี่ยป่านนี้ใครเล่นเนี่ยนะคะราคาเริ่มตั้งแต่เช้าอยู่ที่ตั้งแต่วันนี้อยู่ที่3.94ถึง4.8ตอนนี้ราคาอยู่ตอนนี้กำลังเลือกอยู่จะเล่นอะไรปกติพี่หุ้นจะเพิ่มแต่ว่ามันยกเยอะมันยกมาเยอะแล้วเสียงน่าโอ้นี่ไงข่าวเรามาทันทีเลยสิกว่าที่เราจะดูอะไรพวกนี้หมดนะเนาะแต่ว่าจริงๆก็ใช่ปกติจะดูนะหน้าเดียวมันยังดีกว่าเพราะว่าอย่างนี้ยังมีโอกาสว่าโอ๊ยมันน่าเล่นแล้วยกไปจนน่ากลัวแล้วอย่างเงี้ยนี่เขาจริงๆนี่เขาน่าจะลอยยกกันแถวนี้กลับไปดูเดย์ให้ไว้ต้องยืนให้เหนื่อยตรงนี้เปิดใหญ่เดย์บอกว่าถ้าจะปังจริงๆก็ต้องผ่านจุดต่ำสุดจุดเดิมก่อนใช่ไหมตามหลักการแล้วต้องผ่านจุดต่ำสุดจุดเดิมก่อนซึ่งเป็นแนวต้านสำคัญด้วยนะเท่าไหร่4บาท4บาท41วันนี้ตอนนี้4บาท6ยังนะก็อาจจะหลายวันหน่อยหรือเปล่าอาจจะรอหน่อยแต่ไม่ได้มาวันเดียวเพราะหุ้นพวกนี้ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้มาวันเดียวหรือว่าอันนี้คือพี่อยากจะเล่นเอารอบเล่นแป๊บๆเลิกเล่นแป๊บๆเลิกพี่กลัวไม่ได้ใจหายใจคว่ำหมดนะคะมีนักทุนถาม CPN มาค่ะน่า CPN CPN ทำอะไรเอ่ย CPN เหมือนเดิม C LPN อ๋อโทษทีพูดผิด CPN มัน Central ใช่ค่ะพัฒนาคนละเรื่อง
LPN เรานับเป็นอสังหาเหมือนกันไงพี่คนละเราไม่ผิดไม่ผิดเรานับเป็นอสังหาเหมือนกันตอนนี้มีคนเคาะบายไปแล้ว 64.31 มีเซลล์ 33.67% มีคนเคาะซื้อมากกว่าเคาะขายตอนนี้แรงยังเป็นคนส่วนใหญ่ที่เคาะมาณนาวเนี่ยเป็นบายเยอะนะยังเป็นบายอยู่มีไม้ใหญ่ๆมาเคาะเซลล์ไหมต้องแอบดูนะบางทีต้องแอบดูไม่งั้นเห็นปะ 84,000 นี่เซลล์หรือบายบายแล้วก็เซลล์ 20,000 มีเหมือนกันจริงๆมันสามารถดูได้ตั้งแต่เช้าเลยดูได้ตั้งแต่เช้าพรุ่งนี้ติ๊กเกอร์92,000เมื่อกี้อะไร ATO เหรออันแรกเลยใช่ไหมคะใช่เนี่ย39,000ไม่ใช่92,000ใช่ตัวนี้จะบอกไม่ได้ว่าซื้อหรือขายเป็นราคากลางที่ทุกคนให้เท่าๆกันนะคะก็จะเนี่ยหลักหมื่นยังไม่มีหลักแสนปังๆมี200,000ฟ้าเมื่อกี้เห็นแว๊บๆไหนวะมี200,000มาบายจ้าบายจ้า200,000หุ้นราคาเท่าไหร่เนี่ย8บาทก็ใช้เงินไม่น้อยเหมือนกันก็ไม่ใช่คนธรรมดาเวลาดูให้เช็คอย่างนี้วันนี้เล่นกัน3ราคาเองเหรอเล่นแค่นี้วันนี้เล่นกันนี้นะคะแล้วแนวโน้มเป็นยังไงแล้วดูจากกราฟแล้วหนูไม่ต้องตอบมั้งคะหนูคงไม่ต้องพูดอะไรมั้งคะหนูไม่คงไม่ต้องพูดอะไรมั้งคะแต่พอดีว่า NVIDIA เข้ามาเก็บ2วันแล้วนะคะ NVIDIA เข้ามาเก็บ2วันตัวนี้มีข่าวว่าแล้วหุ้นคืนไงวันนั้นน่ะเราก็นั่งคุยกันอยู่ใช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 ่นะนี่เนี่ยตัวนี้ก็เห็นไหมวีก็เก็บเหมือนกันแต่ก็ลงทั้งคู่เดย์ก็ลงวีก็ลงนะคะวันนี้ก็มีอาจจะมีข่าวช่วงนี้ไงเขาถ้าจะดูวันนี้ก็คือแรงมันมาแรงมีคนซื้อมากกว่าคนขายนะคะรายใหญ่ก็ยังดูดีมาอีกแล้วมาเคาะอีกแล้วเมื่อกี้เราผ่านวาร์ฟ 200,000 เลยบายเป็นไงบาทเมื่อกี้เราพูดไปซื้อแสนนึงพี่เขานำเลยเอาซะ 200,000 ใช่เหรอใช่เหรออ่าโบรกเกอร์บอกว่าไตรมาส 4กำไรจะโตก้าวกระโดดจ้าผู้บริหารก็ไม่ใช่ผู้บริหารบริษัทก็ออกมาประกาศซื้อหุ้นคืนทุ่มงบ400ล้านบาทก็อาจจะเป็นสิ่งที่ทำใหแรงซื้อมันเข้ามามีความเชื่อมั่นมากขึ้นความเชื่อมั่นศรัทธานั่นเองศรัทธามาแล้วแต่อยู่ไม่ได้นะถ้าไม่มีศรัทธาเนี่ยตลาดราคาเป้าหมายที่โบรกเกอร์ให้ไว้ก็ประมาณ10บาทกว่าๆถึง12บาทเนาะค่ะตอนนี้แล้วตอนนี้ราคาอยู่เท่าไหร่ย่อค่ะถูกต้องค่ะเกือบจะหมดไอ้นี่แล้วเกือบจะปิดละใช่ค่ะ8บาทใช่ก็มีแก๊ปอยู่เล็กน้อยเอา CPN ด้วยมั้ยคะไหนๆก็พูดถึงเมื่อกี้แล้วจัดมา CPN เมื่อวานนี้CEO ได้รับรางวัล Set Award 2018หุ้นบวกมาเลย25ตังค์จ้ะจ้าแล้ววันนี้บวกต่อไปอ๋อ25ตังค์ได้รางวัลด้วยนะคะแต่ว่า Set Award ผู้บริหารยอดเยี่ยมยังไงกราฟไซด์เวย์กำไรลดลงอีกนะปึ๊บนี่มีหุ้นไหนที่เราดูแล้วมันกราฟมันจะไปไหมเนี่ยมันจะดีเลยเดี๋ยวเขาจะเบื่อเราไหมตัวเนี้ยคือตัวพื้นฐานปีนี้มันไม่ดีหมดเลยไอคิวที่ออกมามันไม่ดีหมดเลยไงคิวล่าสุดที่ออกมาไม่มีงบตัวไหนที่คิวดีเลยคิวปังเลยนะคะคือจริงๆต้องบอกก่อนว่าอันนี้เทลลิ่ง EPS มันเลยลดลงใช่ไหมหนักเลยเท่ากับที่เคยเพิ่มขึ้นมาพรวดลงไปเลยนะคะตัว PE ก็เลยแพงขึ้นมาทั้งที่หุ้นแบบอยู่กรอบเดียวกันกับตรงเนี้ยแต่ PE ต่างกันไปเยอะเลยนะคะก็ไซด์เวย์ไซด์เวย์ไปทางไซด์เวย์เพราะว่าจริงๆถ้าตีกรอบก็เนี่ยเคลื่อนไหวถ้าเวลาเห็นอย่างนี้แฟก็จะไม่พยายามตีแนวรับตรงนี้เนาะแฟก็ตีว่าแบบว่าน่าจะกรอบประมาณนี้เลยกรอบที่เล่นกันให้ต่ำสุดปึ๊บตรงนี้เลยเพราะว่ามันดูแบบเคลื่อนไหวแบบยกไปยกมาแถวนี้เองไม่ปังอ่ะวันนี้ให้ตัวสุดท้ายสำหรับคุณธีรพงษ์นะคะ ITD มีได้อะไรมาใหม่ๆไหมคะได้งานเหรอมีได้งานอะไรใหม่ไหมคะมีข่าวมีงานหรือมีโครงการอะไรที่จะไปประมูลหรือจะได้ไหมไม่มีเลยมีแต่ผลการดำเนินงานไตรมาส 3แก้ไขต่างหากเดี๋ยวนะโอ้โหทำไมเขาอ๋อรู้ละตั้งแต่มีกรณีคุณเปรมชัยอ่ะนางก็เงียบไปเลยแบบว่าคำว่าเงียบก็คือไม่แถลงข่าวไม่ค่อยอะไรไม่ค่อยมีผู้บริหารมาเจอเดี๋ยวโดนถามเรื่องอื่นใช่เดี๋ยวโดนถามเรื่องอื่นใช่ก็เลยนี่นิดนึงอ่ะก็เดี๋ยวเรามาดูด้านกราฟด้านอะไรกันดีกว่าอันนี้มันออแล้วเหรอ no กดอะไรเนี่ยค่ะเออของเราเป็นยังไงบ้างมันต้องเป็นกำไร Q3 แล้วนะก็อันนี้น่าจะผิดน่าจะเป็นไตรมาส3ป่ะโอ้ตั้งแต่เดือน8ใช่อย่างที่บอกแหละ
ตั้งแต่มีข่าวคุณเปรมชัยอ่ะเขาก็เงียบหายไปเลยแล้วก็เหมือนแถลงข่าวอะไรก็ไม่ได้ไปอยู่ในกระแสใช่ไหมก็จริงอ่ะก็กราฟก็ไม่ในกระแสเหมือนกันกราฟบิ๊กนี่ไปเลยจ้าใช้เวดาวไปเลยจ้าแต่คนที่ถามเขาอาจจะถือหุ้นอยู่แล้วนะเดี๋ยวไปบอกพี่เขานิดนึงแล้วกันอาก้าสิบวันแล้วกันให้ดูไกลๆหน่อยสงสารนะสงสารตัวเองเหมือนกันเคยไปยุ่งกับเขาแป๊บนึงจริงเหรอเคยไปเล่นกับเขาเหมือนแป๊บแป๊บนึงเหมือนกันโอ้โหเก้าสิบวันเนี่ยค่ะอืมอืมอย่างนี้มันจะยังไงโอ้โหไม่ต้องครอสิคะไม่ต้องพูดถึงขาไหลนี่น่าจะไหลไปทางนู้นมากกว่าไหมคะเหรอทรงเพราะว่าในสีม่วงเยอะกว่าไงสีม่วงคือเซลมากกว่าเซลมากกว่าถ้าจะให้สวยคือต้องส้มมากกว่าม่วงส้มมากกว่าม่วงก็จะไหลไปทางขวาโอเคก็จริงๆก็แนวต้านอยู่ตรงนี้แนวรับน้อยมากจะรับอยู่ไหมเนี่ยน้อยมากเลย อยู่ตรงนี้เอง2056ใกล้ๆกันแล้วนะคะก็งบงบการเงินงบอาจจะดีก็ได้ใช่ไม่ได้ดูนานพวกนี้จริงๆงบกลุ่มอสังหากลุ่มธนาคารพวกนี้วิเคราะห์ค่อนข้างยากกว่าตัวอื่นๆค่ะใช่เพราะว่าบางทีเขามียอดโอนมันไม่เหมือนกันไงใช่ว่าบางคนก็โอนไตรมาสนี้เยอะบางคนก็โอนอีกไตรมาสนึงเป็นงบที่ต้องตั้งใจอ่านวันเดียวเลยอาสางยังไงสกอร์ G สกอร์ A บวกนะจ๊ะแต่ F สกอร์ได้ C บวกเหมือนเดิมโดนเรื่องนี้เรื่องสภาพคล่องค่ะเหมือนอันนี้คือตัวคล้ายๆกับตัวที่เราดูไปตัวไหนนะที่เราดูไปตัวหนึ่งที่ BCPG ไหมคะหรือว่าตัวไหนนะที่ตัวของโกดดีมากมีตัวไม่ได้แล้วไปย้อนดูนะเหมือนกันไม่ได้จดไปด้วยไปย้อนดูนะคะประมาณมีตัวหนึ่งทรงนี้เลยทรงนี้เลยเอฟสกอร์มาแน่นแต่ว่ามีปัญหาเรื่องสภาพคล่องภายในก็ระมัดระวังนิดนึงจ้ะนะคะระมัดระวังนิดนึงสภาพการกำไรขั้นต้นก็ไม่ค่อยโตตอนนี้ก็โอ้กิจการอย่างนี้เป็นกิจการที่มีกำไรสลับขาดทุนไม่สม่ำเสมอไม่แน่นอนรู้ละ ITD เนี่ยเป็นหุ้นที่แบ็คล็อกในมือเยอะที่สุดเลยนะในหุ้นรับเหมาทั้งหมดน่ะแต่ไอ้มาร์จิ้นเนี่ยคือบางมากเลยเหมือนพี่เคยแซวเขาด้วยว่าเขาเป็นองค์กรไม่แสวงหากำไรใช่ใช่ใช่โอ้หลักการเขาทำอย่างนี้เองก็คือรับงานเยอะแต่ว่ามาร์จิ้นบางแล้วเวลาประชุมผู้ถือหุ้นนะเคยไปผู้ถือหุ้นก็จะด่าคุณเปรมชัยตลอดเลยอ่ะว่าทำงานอะไรไม่มีกำไรคืองานอะเยอะแต่ไม่มีกำไรอะไรอย่างเงี้ยจะถูกตั้งคำถามตลอดนั่นก็แสดงว่าเดี๋ยวต้องคงอย่างงบพวกนี้ต้องดูเรื่องของค่าใช้จ่ายการคุมค่าใช้จ่ายให้ดีว่าค่าใช้จ่ายที่มันเฟิร์มมาจากฝั่งไหนเหมือนเดิมมันมีค่าใช้จ่ายจากการขายและการบริหารกับค่าใช้จ่ายที่มาจากตัวของโรงงานนะต้นทุนขายและต้นทุนบริหารพวกเนี้ยพยายามดูก็ทรงหุ้นก็ยังดูไม่ค่อยดีเนาะไม่ค่อยดีโอเคใครมีหุ้นตัวไหนที่สงสัยก็ฝากไว้เนาะวันนี้น่าจะสมควรแก่เวลาแล้วล่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ต้องเจอใครนะเทสอาจารย์เทสอาจารย์เทสพรุ่งนี้วันศุกร์สุดสัปดาห์เอออีกแล้วเจออาจารย์เทสตลอดทิ้งงานหนักไว้ให้ตลอดเลยพรุ่งนี้วันพฤหัสหรือเปล่าเอาพฤหัสเหรอยังไม่ศุกร์ใช่วันนี้วันพุธจะกลับบ้านแล้วอ่ะจะนั่นพฤหัสพฤหัสลืมวันลืมคืนแล้ววันศุกร์เจอจันเจียวไงวันศุกร์เจอจันเจียวโอเควันนี้เก๋กาแฟก็ต้องลาไปก่อนนะคะพบกับ Stock In Trend ทุกวัน 10:30 ค่ะเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เก๋มียังพอร์ตเหยินต้า